สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 198นะครับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับข่าวสารใหม่ๆในวันนี้นะครับสำหรับ FC Fan Club ท่านใดนะครับที่ติดตามข่าวสารต่างๆจาก Daily New ในการโหวตศิลปินและจะเป็นกิจกรรมของ Daily New ให้คุณผู้ชมร่วมกันโหวตใน Daily New Award และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผ่านมาหลายสัปดาห์และเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับดีซุปตาในกิจกรรมนี้นะครับที่คุณผู้ชมสามารถโหวตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับโค้งสุดท้ายนี้ที่ได้อัปเดตไปล่าสุดอันดับเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะครับตามไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมตามที่หลายท่านนะครับต่างให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้สำหรับศิลปินที่ท่านรักและอันดับอยู่ที่เท่าไหร่เริ่มจากอันดับที่10 DS6 ลำไยไหทองคำอันดับที่9 DS3 เบลล่าราณีอันดับที่8 DS2 เจฟซาเตอร์อันดับที่7 DS4 นนทนนอันดับที่6 DS5 ไมกี้ปณิธานอันดับที่5 DS9 PP กริดอันดับที่4 DS10 ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกอันดับที่3 DS8 ไรอันกาดบัณฑิตอันดับที่2 DS1 อิงฟ้าวาราหะและอันดับที่1นะครับ DS7 นุนิวชวรินและนี่ก็คือการรายงานอันดับล่าสุดที่ผ่านมานะครับสำหรับ FC Fan Club ท่านใดนะครับที่ติดตามเชียร์ลูกชาวไรอันอยู่ในตอนนี้นะครับยังเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับคุณผู้ชมก่อนจะสิ้นสุดในการโหวตในวันที่10พฤศจิกายนปี2567นี้นะครับในเวลา 23:59 นาทีและ FC Fan Club ของลูกชาวไรอันหรือศิลปินดาราทุกท่านนะครับยังร่วมกันโหวตได้อีกนะครับในโค้งสุดท้ายนี้และสามารถโหวตได้วันละครั้งรีบเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับรางวัลดีซุปตาที่คุณรักต่อมานะครับคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมใหม่ที่กำลังเข้มข้นอยู่ในตอนนี้นะครับที่หลายท่านกำลังให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมจากนายเอนเตอร์เทนคนบันเทิงคนไหนจะได้เป็น Thailand Top World 2024สุดยอดคนบันเทิงแห่งปีสำหรับกิจกรรมนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นการส่ง SMS โดยพิมพ์ A เว้นวรรคตามด้วยชื่อคนบันเทิงไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานักร้องท่านใดนะครับที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถร่วมกันโหวตรายชื่อได้เลยนะครับ1โหวตต่อ6บาทนะครับสามารถโหวตได้แล้ววันนี้ถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2567นี้นะครับและจะปิดการเสนอรายชื่อในวันที่15พฤศจิกายนปี2567นี้ในเวลา 23:59 นาทีเช่นกันนะครับคุณผู้ชมหรือจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนายเอนเตอร์เทนได้เลยนะครับรางวัลสุดยอดคนบันเทิงแห่งปีจะเป็นใครอยู่ที่คุณผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับคุณผู้ชมเรามาดูความปังอย่างต่อเนื่องของลูกชาวไรอันกันต่อเลยนะครับจากงานล่าสุดที่ผ่านมาที่ได้อัปเดตในงานกฐินสามัคคีที่วัดชมันตำบลชมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีที่ทำเอาเป็นจุดสนใจที่หลายสำนักข่าวต่างลงข่าวยกใหญ่สำหรับมาลัยที่แม่แฟนคลับทุกท่านคล้องมาลัยจัดหนักจัดเต็มหลากหลายแบงค์หลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นโบช่อดอกกุหลาบเยอะแยะมากมายติดตรงหน้าอกบ้างนะครับติดตรงไหล่บ้างข้อมือหรือว่านิ้วบ้างรวมๆแล้วไม่ธรรมดานะครับผู้ชมในงานนี้และจุดสังเกตนั่นก็คือมงกุฎแบงค์สีสันสดใสไม่ธรรมดาและแบงค์ที่นำมาเป็นมงกุฎมูลค่ารวมแล้วน่าจะเยอะพอสมควรนะครับคุณผู้ชมใส่สีสันลูกชาวไรอันหล่อน่ารักสง่าเกินต้านจริงๆเชียวนะครับคุณผู้ชมคือภาพความปังล่าสุดที่ผ่านมานะครับและต่อมานะครับคุณผู้ชมเรามาดูข่าวล่าสุดที่ลูกชาวไรอันได้อัปเดตไปล่าสุดที่ผ่านมาในงานนี้นะครับในงานเทศกาลเที่ยวงานวัดแห่งปีเทอร์มินอล21พัทยานะครับและงานนี้นะครับยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวเพราะคุณผู้ชมจะได้ย้อนวันวานสู่ยุค80ดิสโก้แดนสนุกกันแบบครบรถกันเลยทีเดียวนะครับทั้งแสงสีและกิจกรรมการแสดงร้านค้าร้านอาหารมากมายหลายร้านกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและจะมีไฮไลท์เด็ดที่คุณผู้ชมห้ามพลาดกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นลอยกระทง
และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายหลายท่านและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมในวันที่23พฤศจิกายนในเวลา 18:00 นเป็นต้นไปชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันการ์ดบัณฑิตณบริเวณชั้น G และแค่นั้นยังไม่พอนะครับภายในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายอีกด้วยนะครับคุณผู้ชม FC แฟนคลับที่ติดตามคิวงานการแสดงของลูกชายไรอันไม่ควรพลาดงานนี้เลยทีเดียวนะครับตามไปให้กำลังใจลูกชายกันด้วยนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมเรามาปิดท้ายกับข่าวสำคัญล่าสุดที่ผ่านมาที่ลูกชายไรอันได้แจ้งข่าวบน Facebook รวมทั้งคุณแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยระบุข้อความว่าไม่ใช่เฟซแม่นะครับและคุณแม่นะครับยังระบุข้อความด้วยเช่นกันอันนี้ไม่ใช่เฟซแม่อังนะคะและนี่ก็คือการแจ้งข่าวล่าสุดสำหรับ Facebook ปลอมและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารใหม่ล่าสุดที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับขอขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ